เวียดนามตามทีนี้เขาท็อปของโลกแล้วนะดูตัดชนีก็บวกไป11%ของผมเองก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะ13-14อ่ะเยอะกว่านิดหน่อยเช็คเลเซอร์ไหนโตผมว่าโตทุกเซกเตอร์สถาบันการเงินอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกสาธารณูปโภคโตได้หมดโตได้หมดเพราะคนก็ยังไม่ได้ใช้เต็มที่ Next Station อาจารย์คิดว่าจะเป็นที่ไหนคะที่จะเริ่มลงทุนต่อจากเวียดนามผมว่าจีนประเด็นคือเขาถูกมากตอนนี้หุ้นเขาคือบริษัทเขาโดดเด่นอยู่แล้วนะบริษัทจีนนี่แข่งขันได้ทั่วโลกแต่ว่าราคาหุ้นมันลงหนักพอลงหนักแบบนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นเพราะเป็น VI ก็ต้องซื้อของถูกใช่ไหมถ้าคุณซื้อของที่มันถูกจัดๆไปเนี่ยโอกาสพลาดยากแต่เราสนใจว่ามันต้องมีความสม่ำเสมอมันไม่ใช่เข้าไปปั๊บปีนี้ดีปีนี้ไม่ดีเข้าไปสักพักนึงมันโดนดิสรัปต์ตายแต่เดี๋ยวนี้หุ้นเทคใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ไฮเทคแบบโกเลโตเร็วละมันเป็นสิ่งจำเป็นละ Facebook เนี่ยมันใช้กันหมดแล้วมันจำเป็นละแล้วคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยการที่จะเอาชนะดัชนีไม่ใช่ง่ายนะทีนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าอาจารย์เนี่ยหลักๆนะคะก็ไปที่เวียดนามนะคะอยากจะให้อาจารย์แชร์หน่อยนะคะตั้งแต่ต้นปีไปถึงปัจจุบันนะคะผลการลงทุนที่เวียดนามนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจารย์มองทิศทางหลังจากนี้ในตลาดเวียดนามเป็นยังไงคะได้ข่าวว่าคือ2เดือนเสร็จๆยังไม่ถึง3เดือนบวกไป 10% นะคะดัชนีเวียดนามค่ะตัวดูดัชนีก็บวกไป 11% ค่ะของผมเองก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะประมาณเนี่ยประมาณกันเนี่ย10ต้นๆ13-14อ่ะเยอะกว่านิดหน่อยไม่ได้ดีกว่าเยอะเพราะนั้นจะไปการบอกว่าบางทีคุณลงทุนบอกคุณไม่ชำนาญต่างประเทศไม่ต้องชำนาญคุณเลือกกองทุนเลยเพราะเดี๋ยวนี้กองทุนน่ะไม่ได้แพ้เราเพราะเขาก็เก่งแล้วก็เขาเอากองทุนเนี่ยส่วนใหญ่มันเบสตอนว่าบริษัทพวกนี้มันสำเร็จมันถึงได้เข้ามาในดัชนีแล้วมันจะสำเร็จต่อไปเพราะฉะนั้นมันเลือกอยู่แล้วโดยธรรมชาติว่าเขาเลือกหุ้นที่สำเร็จมาเป็นกองมาเป็นดัชนีงั้นเราก็ลงตอนนี้จอมเสียค่าบริหารหน่อยก็อาจจะคุ้มไม่ต้องรู้จักดีแบบต้องศึกษาต้องอะไรบอกไม่รู้จักไม่จำเป็นแล้วแล้วผมตอนนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยการที่จะเอาชนะดัชนีไม่ใช่ง่ายนะทุกวันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะยิ่งถ้าไปลงทุนจีนลงทุนอเมริกาเนี่ยเอาดัชนีนะซึ่งพวกเราทำได้หมดนะแต่ต้องตัดสินใจให้ถูกว่าคุณเลือกที่ถูกกว่าถ้าเลือกที่ผิดเนี่ยคุณไปบ่อน้ำที่ผิดเนี่ยมันไม่มีปลาต่อให้คุณเก่งยังไงจับก็ไม่ได้ปลาหรอกถ้าคุณไปที่ชุมชุมอ่ะไม่ได้ฉลาดหรอกจับไว้มันได้เยอะแล้วบางทีไอ้นี่ทำให้คนนักลงทุนไทยก่อนหน้านี้บางคนก็คิดว่าตัวเองเก่งอ่ะจับได้เยอะเยอะแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นโชคดีใช่ไหมทีนี้ตอนเนี้ยถ้าเราจะคิดมาลงทุนตอนเนี้ยก็ต้องหาก่อนว่าตรงไหนที่เขาทำให้คุณโชคดีใช่ไหมเวียดนามตามทีนี้เขาท็อปของโลกแล้วนะปีเนี้ย 11% อะไรเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยเนื่องจากอยู่มานานแล้วผมเริ่มเห็นเลยว่าโอ้โหเขากำลังเทคออฟหรือเปล่าคือหุ้นตัวใหญ่ๆตัวที่เป็นซูเปอร์สต็อกนี่กำลังมาแรงมากวันนี้ก็ขึ้นไป 3% 4% ตัวใหญ่ๆแบบคือลงทุนแล้วมีกำลังใจพูดง่ายๆอยากจะลงทุนเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ละมันก็ปวดหัวเหมือนกันว่าเอ้ยเสียดายมันลงทุนไม่ได้ถ้าลงทุนได้จะอัดเต็มกันยิ่งกว่านี้นะครับค่ะแล้วคือถ้ามองถึงโอกาสที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตต่อเนื่องในเวียดนามนะคะก่อนหน้านี้เราก็เห็นอาจารย์ก็เคยพูดถึงหลายบริษัทนะคะที่เข้าไปลงทุนนะคะตอนนี้มีอัปเดตนะคะมีทิศทางของการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆในเวียดนามหรือเปล่าคะหรือว่ายังเป็นอุตสาหกรรมเดิมเป็นหุ้นตัวเดิมที่อาจารย์เคยลงทุนแล้วก็เป็นหุ้นตัวเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเวียดนามนี่ต้องเข้าใจว่าพัฒนาการเขาเนี่ยเขาไบพาสหลายอย่างออกไปใช่ไหมคือเขาไบพาสจากโออีโคโนมี่จริงๆเข้าไปนิวอีโคโนมี่ด้วยเลยไปพร้อมกันเลยน่าจะสังเกตว่าตอนนี้มือถือก็ทำที่เวียดนามประกอบที่เวียดนามมีไฮเทคบางอย่างก็เกิดที่เวียดนามเป็นผู้นำของโลกอะไรต่างๆเขามีกล้าที่จะทำรถไฟฟ้าออกมาแข่งทั่วโลกเลย
อะไรเงี้ยแม้ว่ามันจะดูแย่นะดูลำบากแต่เห็นเลยว่าโอ้โหเขากล้าเขากล้าที่จะทำนะกล้าที่จะทำของใหม่ๆของเก่าก็โตเร็วเพราะว่าของเก่าเองอ่ะคนเวียดนามก็ยังไม่ใช้ครบนะคนเวียดนามเนี่ยแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเครื่องซักผ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีหรอกใช่ไหมแอร์ก็ยังไม่ค่อยมีเต็มหรอกเพราะว่าคนเวียดนามจนๆก็ยังมีเยอะแต่วันหนึ่งเขารวยเขาก็มีแอร์มีอะไรใช่ไหมทุกอย่างอ่ะเขากำลังเติบโตทุกอย่างสถาบันการเงินนี่เติบโตเป็นบ้านะเติบโตเป็นบ้าเพราะว่าคนเวียดนามเขายังไม่กู้เงินกันใช่ไหมยังกู้เงินน้อยยังอะไรต่างๆวันหลังพอเริ่มได้งานบริษัทใหญ่ๆมีสลิปเงินเดือนไปทีนี้สถาบันการเงินก็ให้กู้เพราะอ้าวเงินเดือนถึงเลยแล้วก็บริษัทซัมซุงลูกค้าลูกจ้างซัมซุงยังไงก็ต้องอยู่ได้อะไรได้ก็ให้กู้พวกนี้ก็ขยายตัวกันใช่ไหมการบริโภคก็จะดีอะไรต่างนะบ้านก็ไม่ค่อยพอเดี๋ยวนี้ก็สร้างคอนโดสร้างอะไรก็คนก็เข้าไปซื้อกันใช่ไหมรถจนเนี่ยมีกี่คนที่ใช้อย่างน้อยใช่ไหมที่จะมีรถจนเพราะว่าเขาไม่กู้อะไรเงี้ยซึ่งโตได้หมดโตได้หมดถึงบอกไปถึงนะผมถามใครว่าเซกเตอร์ไหนโตผมว่าโตทุกเซกเตอร์โตทุกเซกเตอร์สถาบันการเงินอสังหาริมทรัพย์ค้าปลีกสาธารณูปโภคโตได้หมดโตได้หมดเพราะครับคนก็ยังไม่ได้ใช้เต็มที่ไงก็ยังมาจากที่จนยากมาจากความยากจนอยู่กำลังรวยมันมีนักลงทุนถามอาจารย์ว่าบริษัทเทคนะคะไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชิปเซมิคอนดักเตอร์เวียดนามมีหรือเปล่าอาจารย์มีสิบริษัทชื่อ FPT เนี่ยเป็นบริษัทเทคคือเขียนโปรแกรมขายทั่วโลกนะเมืองญี่ปุ่นนะจ้างมากที่สุดคิดดูคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีปัญญาทำนะโปรแกรมเพราะคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยมีเวียดนามนี่โอ้โหเขียนโปรแกรมขายญี่ปุ่นเยอะนี่เป็นบริษัทใหญ่นะตอนนี้มาร์เก็ตแคป200,000,000แล้วนะผมกะว่าหน่อยจะเป็นหลายแสนล้านอย่างนี้นะขายทั่วโลกชิปนี่ก็จะทำละ AI ชิปนู่นนี่เขาจะมีศูนย์ทำงานพวกนี้หมดใช่ไหมตอนนั้นจริงๆเขาเก่งอ่ะพูดง่ายๆนักเรียนเขาสามารถที่จะทำพวกนี้ได้ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะไม่เจริญนะเจริญแน่นอนก็บริษัทเทคนะบริษัทชิปก็กำลังจะตั้งมีแล้วด้วยแล้วก็ยังตั้งเพิ่มอีกใช่ไหมโอเคนี่คือตลาดเวียดนามนะคะก็บอกได้แบบชัดๆเลยใช่ไหมคะว่านี่คือเป็นบ่อปลาอนุดมสมบูรณ์บ่อใหม่ของอาจารย์ละแทนหุ้นไทยละนานาคตเนี่ยจะแทนแบบเต็มรูปแบบใช่ใช่แต่ว่าที่อื่นก็ยังดีนะที่อื่นก็มีโอกาสนะที่ผมก็ใกล้จะไปแหละจีนอย่างไรเนี่ยมันคือตอนนี้โอกาสมันอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูค่ะเข้าใจว่าอาจารย์ทำกันบ้านทุกๆตลาดอย่างลึกซึ้งนะคะก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะคะเห็นอาจารย์ศึกษาทั้งเวียดนามญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตลาดต่างๆในเอเชียนะคะ Next Station อาจารย์คิดว่าจะเป็นที่ไหนคะที่จะเริ่มลงทุนต่อจากเวียดนามผมว่าจีนเนี่ยมันไม่ใช่แหละจีนคือประเด็นคือเขาถูกมากตอนนี้หุ้นเขาคือบริษัทเขาโดดเด่นอยู่แล้วนะบริษัทจีนนี่แข่งขันได้ทั่วโลกแต่ว่าราคาหุ้นมันลงหนักใช่ไหมพอลงหนักแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นเพราะเป็น VI ก็ต้องซื้อของถูกนะถ้าคุณซื้อของที่มันถูกจัดๆไปเนี่ยโอกาสพลาดยากแม้ว่าบริษัทมันจะมีปัญหาอยู่บ้างตอนเนี้ยอนาคตมันก็คงฝ่าไปได้ใช่ไหมก็เตรียมกินก่อนนะแล้วก็อินเตอร์ก็คืออเมริกาแต่ตอนหลังนี่ไปอ่านนานดูบอกเฮ้ยยุโรปก็มีบริษัทยอดเยี่ยมเยอะเหมือนกันเช่นพวกเนี้ยหลุยส์วิตตองนะหุ้นยาของยุโรปนี่เก่งนะไม่แพ้อเมริกาใช่ไหมเขาทำยาสารพัดแล้วยาก็เป็นธุรกิจแห่งอนาคตนะเพราะคนแก่ตัวเยอะมีบริษัทที่ใหญ่ที่สุดก็เขาบอกว่าเขาขายยาเบาหวานที่ดีมากและคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณกีตาร์ตอนนี้เยอะมากทั่วโลกเยอะที่สุดเพราะนั้นเขาก็รวยจากอันนี้ครับเห็นหุ้นนี้ราคากำลังขึ้นเลยนะคะ แล้วก็เห็นบอกว่ายาของบริษัทนี้เนี่ยขาดแคลนด้วยนะคะในฝั่งเอเชียมีคนมาให้มาชี้เป้าแล้วนะคะ Novo Nordisk นะคะอันนี้ก็ราคากำลังพุ่งมากแต่ยุโรปพวกเนี่ย
มีปัญหานิดนึงว่าเราซื้อไม่ได้เพราะถ้าเราซื้อเมื่อไหร่ส่วนตัวนะจะเสียภาษี 35% อันนี้เป็นปัญหาที่ผมบอกว่าผมสนใจจีนกับอเมริกาเพราะว่าสองอันนี้มันมีหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยใช่ไหมที่เป็น DR เป็นอะไรเป็นกองทุนเพราะฉะนั้นอีกหน่อยผมคิดว่าโบรกเกอร์ก็จะตอบสนองนะโบรกเกอร์ก็จะต้องไปหาของมาให้เราที่ไม่เสียภาษีแล้วก็เป็นบริษัทที่เราสนใจแต่ว่าสำหรับทางฝั่งจีนเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เข้าในระยะเวลาอันใกล้นี้ใช่ไหมคะรออยู่ใช่ไหมไม่ไม่คงจะอันใกล้แต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเพียงแต่ว่าสักพักอีกไม่นานอาจจะเข้าจีนนะกลัวเหมือนกันว่าเข้าช้าเกินไปเกิดมันขึ้นมาเราจะเสียดายค่ะค่ะในจีนอาจารย์เล็งหุ้นกลุ่มไหนอุตสาหกรรมไหนเอาไว้เป็นพิเศษผมคิดว่าจะเป็นไฮเทคทั้งที่ตัวเองเป็นโลเทคคือไฮเทคจีนน่ะเขาจริงๆเขามีตลาดของคนจีนพันกว่าล้านคนอยู่แล้วค่ะซึ่งฝรั่งมาแทรกไม่ได้จะมาเพราะว่ารัฐบาลจีนไม่ยอมให้เข้า Facebook นี่ใช้ไม่ได้ต้องมาใช้ของจีนอะไรเงี้ยซึ่งมันพันกว่าล้านคนเนี่ยเขามีตลาดแคปทีฟอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเขาก็จะมีกำไรมีนู่นมีนี่จะแต่ว่าราคามันลงมาเยอะเพราะคนกลัวเรื่องรัฐบาลจีนจะไปบีบไปอะไรต่างๆแต่ผมเชื่อว่าบีบได้จำกัดถึงเวลาหนึ่งก็ต้องปล่อยบ้างเพราะฉะนั้นเราซื้อตอนที่มันถูกพอเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นตลาดเขายังมีนู่นนี่แล้วกำไรมันเริ่มกลับขึ้นมาเนี่ยราคาหุ้นมันจะวิ่งขึ้นได้นะผมจะดูพวกนี้แต่จะเป็นกองทุนไฮเทคเช่นที่ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงหางเสงอินเด็กซ์อย่างเงี้ยซื้อเลยไม่เป็นไรแล้วก็รอว่าถ้าเมืองจีนฟื้นขึ้นมามันก็ขายได้เพราะทุกวันนี้มันไม่เสียภาษีถ้าเราซื้อกองทุนนี่เป็นตัวเป้านะอาจจะยังมีแบบเมกะเทรนด์ไชน่าเอาแค่10ตัวพอ10ตัวใหญ่ที่สุดของจีนซึ่งเรารู้จักหมดเลยนะแทบจะหมดทุกตัวพวกเทนเซนต์พวกอาลีบาบาพวกกินตัวอะไรเงี้ยมันอยู่ในนี้หมดแล้วเราไม่กลัวว่ามันจะตายพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันความจำเป็นแล้วมันเป็นความจำเป็นเนี่ยก็จะแนวนี้นะจีนอ่ะแต่ว่าถ้าไปอเมริกาจะเป็นรายตัวละมีโอกาสจะเป็นรายตัวค่ะอเมริกาตอนนี้เนี่ยที่บูมสุดๆนะคะก็คือธีมของ AI นะคะแล้วก็ที่รู้จักกันดีนะคะกลุ่ม7นางฟ้าต่างๆนะคะก่อนหน้านี้เราก็อาจจะมองว่า value investor นะคะก็จะสนใจในกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่เป็นเน้นเชิง O economy นะคะหรือว่าธุรกิจที่แข็งแกร่งแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นว่าสนใจหุ้นเทคมากหนักนะคะตอนนี้อาจารย์เริ่มรักชอบหุ้นเทคมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคะอาจารย์มากขึ้นครับคือจริงๆต้องเข้าใจว่า BI เนี่ยมันไม่ได้แคร์หรอกว่าเป็นไฮเทคหรือโลเทคนะแต่เราสนใจว่ามันต้องมีความสม่ำเสมอมันไม่ใช่เข้าไปก็ปีนี้ดีปีนี้ไม่ดีเข้าไปสักพักนึงมันโดนดิสรัปต์ตายแต่เดี๋ยวนี้หุ้นเทคใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ไฮเทคแบบโตเร็วละมันเป็นสิ่งจำเป็นละ Facebook เนี่ยมันใช้กันหมดแล้วมันจำเป็นละแล้วคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมามันอาจจะไม่โตอย่างเดิมแต่ว่ามันมั่นคงอย่างนี้เราสำหรับเราถือว่าชีวิตของคนยุคเนี่ยมันขาดไม่ได้มันเป็น necessity มันเป็นความจำเป็นเหมือนกับไฟฟ้าเหมือนกับน้ำละจะมาคุณไม่มีพวกเนี้ยอยู่ยังไงจะมาพวก Microsoft อะไรพวกนี้มันถือว่ามันยังไงต้องใช้ Apple อย่างเงี้ยขนาดโทรศัพท์ Apple เนี่ยตอนนี้ก็ส่วนใหญ่คนก็ขาดไม่ได้แต่คนที่ไทยนะก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณได้ไปใจคนอื่นผมไม่ใช่เพราะผมไม่ชินถ้าผมรวยพอถ้าโทรศัพท์นี้ผมใช้เยอะมากซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรใช้กลุ่มนี่ก็ต้องถือว่าพวกเนี้ยมันหมดสภาพของการที่จะเป็นแบบไฮฟลายละตัวปี๊ดไม่เป็นละแต่มันไม่ใช่แบบขึ้นแล้วอยู่ๆก็ตกพรวดเพราะว่าเจอคู่แข่งแล้วตายไม่มีมันคืออีกสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นของเก่าละของเก่าจะเป็น AI ละตอนนี้มันจะเริ่มอะไรต่างๆนะเพราะนั้นเราจะเอาแบบนี้ที่ผมเอาเนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาแบบนี้แต่มันบังเอิญเป็นเทคแต่ว่ามันเป็นของจำเป็นละแล้วก็ไม่คนไม่ใช้ลดลงต้องใช้เพิ่มแต่ไม่เพิ่มเยอะมานะก็จะเป็นลักษณะค่ะเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นกับชีวิตนะคะคือซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีก็เป็นอย่างนั้นนอกจากกลุ่มเทค2ตัวนี้นะคะอย่าง Apple Facebook แล้วนะคะอาจารย์สนใจบริษัทไหนอีกเพราะในอเมริกาเนี่ยบริษัทลักษณะนี้เนี่ยมีให้เลือกมากพอสมควรไม่ล่ะ
คือผมไม่เอาตัวท็อปๆตรงนี้แหละแต่ต้องดูราคาพวกเนี้ยดูราคาราคาตอนเนี้ยมันยังไม่ค่อยได้หรอกเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่มันบูมมาแหลกๆอาจจะต้องรอไปก่อนรอไปก่อนเดี๋ยวมันถ้ามันคอลเลกชันลงมามันอะไรตอนเนี้ยจะซื้อละใช่เพราะฉะนั้นอเมริกาก็จะเป็น second step ละแล้วก็จะเลือกเป็นตัวๆละว่าตัวนี้แพงยังแพงเกินไปไม่เอาตัวนี้มันโอเคพอใช้ได้เอาโอกาสความเสี่ยงลดน้อยลงอะไรต่างๆใช่ไหมที่สำคัญคืออยากขึ้นสูงเกินไปขึ้นสูงเกินไปกลัวกลัวความสูงตอนนี้แพงไปใช่ไหมคะอาจารย์แต่มีเมืองจีนไงที่ถูกไงที่ผมบอกทำไมผมเลือกจีนเพราะว่าจีนถูกไงพูดไฮเทคด้วยกันเนี่ย Facebook กับอะไรของจีนเนี่ยมันเทนเซ็นอะไรคือมันดูแล้วราคามันคนละเรื่องไงก็ต้องเอาเทนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยแนวนี้นะค่ะอย่าง Nvidia ที่เขาบูมมากจากทีม AI นะคะแล้วก็ถูกมองว่าอนาคตเนี่ยอันนี้แหละสุดยอดซุปเปอร์สต็อกของจริงของโลกนะคะอาจารย์มองยังไงกับหุ้น Nvidia กลัวยังไม่กล้าเข้าตอนนี้อันดับ3ของโลกแล้วนะรองจาก Microsoft ไม่เยอะนะอีกสักพักอาจจะอันดับ1ทีนี้ VI เนี่ยเราไม่ชอบหุ้นที่กำลังร้อนแรงแล้วก็ market cap วิ่งขึ้นไปบ้าจนแบบนึกไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่เอาหรอกไม่เอาเราอยากจะรอให้มันคูลเย็นลงมาถ้าเราดูวอลเลนเฟดตอนที่เขาซื้อหุ้น Apple เนี่ยนะตอนนั้นหุ้น Apple เหงามากราคาลงมา PE 10กว่าเท่าเองวอลเลนเฟดเข้าไปซื้อและหลังจากนั้นก็กลับมาใหม่กลายเป็นว่าโอ้โหกลายกลับมาเป็นแบบ PE ขึ้นไปเป็น20กว่าเท่าอะไรเงี้ยตอนที่เขาซื้อ10กว่าเท่าเองแสดงว่าเขาซื้อถูกเราอยากรอจังหวะอย่างนั้นน่ะซึ่งมันก็หาไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องรอไปเท่าจะปลอดภัยนะค่ะถ้ารอจังหวะนั้นนะคะอาจารย์มองว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมนะคะเพราะว่าคือดูเหมือนว่าอาจารย์เข้าแต่ละรอบเนี่ยอาจจะต้องมองเห็นโอกาสที่มันเป็นรอบใหญ่จริงๆนะคะคือตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกามันก็โอเคคือไม่ recession แถมอาจจะ soft landing ด้วยหุ้นเขาก็ new high ทุกวันเลยนะคะมันจะมีโอกาสให้ย่อให้เก็บหรอคะอาจารย์อันเนี้ยพอขึ้นหุ้นขึ้นทุกวันเนี่ยคนก็คิดว่าไม่ย่อแล้วคนเรามองเห็นสั้นๆแต่อยู่วันนี้คืนนี้มันตกพวดๆแล้วก็จะงงเวลานั้นแหละ VI อ่ะเข้านี่มันเป็นศิลปะที่แบบว่าโอ้โหคุณต้องเรียนรู้อีกเยอะถ้าจะเป็นอย่างเซียนก็มีคนให้ข้อสังเกตนะคุณกีตาร์วอลเลนบัฟเฟตตัวนี้มีแคชมากที่สุดในประวัติการแสดงว่าวอลเลนบัฟเฟตกำลังรออยู่และเขาไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆเขาคงจะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ตกมาแรงและเดี๋ยวตอนนั้นน่ะเขาจะมาไม่น่าเชื่อนะว่าตอนนี้ทุกคนบอกหุ้นดีดีดีแต่วอลเลนบัฟเฟตบอกผมติดแคชใช่ไหมเราก็ต้องทำแบบนั้นให้ได้นะไม่แห่ตามกระแสใกล้ๆอย่างนั้นแต่จีนเนี่ยมันลงมาแล้วไงจีนอ่ะจีนเนี่ยถ้าเข้าก็คือว่าเฮ้ยเราดูว่ามันต่ำละ แล้ววันที่หุ้นอเมริกาลงมาจะไม่ลงละมันจะขึ้นเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันค่ะส่วนนี้นี่น่าคิดมากๆนะคะอาจารย์นิเวศปรับพอร์ตทั้งใหญ่ปรับตลาดที่อาจารย์จะไปลงทุนนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าหลักการอาจารย์เนี่ยเหมือนเดิมอาจารย์ใช้หลักการเดิมหลักการของแบนเวสเตอร์นี่แหละเพียงแต่ว่าบ่อน้ำที่จะไปหาประโยชน์หาโอกาสเนี่ยมันต่างไปนะคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยยึดหลักการเดิมใช่ไหมคะคือเน้นต้องมูลค่าคือดีขนาดไหนแพงอาจารย์ก็ไม่เอานี่ใช่แล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือหลักการอื่นก็เหมือนเดิมในขณะที่คนอื่นกำลังโลภหมดคุณต้องอย่าโลภ ใจเย็นๆ ไม่ต้องกลัวตอนที่มันกลัวสุดๆแล้วก็ต้องกล้าทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือหลักการ VR มันยังอยู่ครบใช่ไหมเพียงแต่เราต้องดูตามสถานการณ์ดูตามสถานที่ใช่ไหมมีเพรสแล้วก็สถานการณ์คือคุณต้องเข้าถูกต้องเข้าถูกถ้าเข้าผิดเนี่ยเหนื่อยแล้วการเข้าผิดเข้าถูกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ทั้งนั้นอ่ะค่ะทีนี้คือหลักการที่อาจารย์เคยใช้กับตลาดหุ้นไทย มันจะใช้กับตลาดอื่นๆได้แบบ 100% มั้ยคะอาจารย์จะต้องปรับยังไงอีกตรงหน้างาน ดูจากตัวอย่างที่เคยไปเวียดนามมาก็ได้ค่ะเวียดนามนี่ที่ผมชอบมากก็เพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ให้ผมดูนะผมเป็นคนเชื่อในประวัติศาสตร์เยอะประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยใกล้ๆของเดิมนะทีนี้เวียดนามเนี่ยเขากำลังตามไทยแล้วก็ใกล้จะแซงไทยเรารู้ว่าเขาจะไปทางไหนหุ้นตัวเนี่ยมันจะต้องไปยังไงเรารู้เพราะเห็นเมืองไทยมาแล้วมันไม่ผิดหรอกนะถ้าห้างเมืองไทยเจริญเนี่ยห้างช้อปปิ้งมอลล์เจริญ
ห้างเวียดนามก็ต้องเจริญเพราะเวียดนามกับไทยนี่มันเหมือนกันเส้นศูนย์สูตรเดียวกันร้อนเหมือนกันใช่ไหมประชากรแน่นเหมือนกันความคิดความเชื่อเหมือนกันใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นถ้าห้างเราเจริญห้างเขาต้องเจริญเข้าใจไหมผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ตลอดเวลาว่าถ้าเมืองไทยเคยมีโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไทยก็ไม่เข้าโรงพยาบาลเอกชนเข้าโรงพยาบาลหลวงต่อมาเรารวยขึ้นเข้าโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนก็รวยเวียดนามตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนยังไม่รวยแต่เขากำลังเริ่มละเพราะว่าคนเวียดนามเริ่มรวยเขาก็จะบอกว่าไปโรงพยาบาลหลวงไม่ไหวก็จะมาเข้าโรงพยาบาลเอกชนเราก็โอเคไปดูโรงพยาบาลเอกชนเวียดนามตรงไหนที่ดีก็จองไว้ก่อนถึงวันมันก็ต้องรวยอะไรอย่างเงี้ย มันมีตัวอย่างให้ดูแล้วเราต้องใจเย็นมากผมไม่แคร์หรอกผมก็ซื้อไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าไปลงทุนแบบอเมริกาลงทุนแบบ Nvidia พวกนี้เราไม่รู้อนาคตเป็นครับเพราะเขาคืออนาคตค่ะถูกมั้ยเขาอาจจะไปเจอหลายหลังเลยก็ได้ไม่มีใครรู้เราลงทุนไปเราไม่มีตัวอย่างให้เห็นดังนั้นคือถ้าเป็นรูปแบบนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะไปผ่านกองทุนถูกไหมคะเพราะว่าคืออาจจะต้องระมัดระวังรอบคอบมากกว่าที่อาจารย์เคยไปในเวียดนามที่ศึกษาข้อมูลได้อย่างลึกซึ้งใช้ประวัติศาสตร์ด้วยใช่คือถ้าไปแบบนั้นน่ะเราไม่แน่ใจเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงทีหลายตัวหน่อยอะไรเงี้ยมันต้องมีตัวพลาดแล้วแต่จะมีตัวที่จะเจริญตัวที่ถูกมันเฉลี่ยกันไปมันก็ผลตอบแทนก็พอใช้ได้แต่ไม่เลิศแต่ที่เวียดนามนี่เอาเนื้อเลยเอาตัวเนี้ยที่แล้วตัวนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยเรารวย